นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของการทํากรอบอีกแบบนึงครับก็คือกรอบรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีนะครับเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็มาดูวิธีทํากันนะครับอันนี้ผมจะใช้ในส่วนของลายกรอบที่ผมทําไว้แล้วนะครับทีเนี้ยผมจะเริ่มด้วยการนําเข้าเป็นวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่ Simple But แล้วก็ Sweep แล้วก็ Control N ผมจะนำเข้ารูปทรงกระบอกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ Edit แล้วก็ Make Polymer 3D นะครับทีเนี้ยเราก็เข้ามาในส่วนของตัวลายกรอบที่เราทำไว้แล้วนะครับแล้วก็เราจะมาแปลงตัวกรอบเนี่ยให้เป็นหัวบัตรให้เราเข้าไปที่สโตกนะครับแล้วก็เลือก Curve Function อันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับดูดีๆสโตกแล้วก็ Curve Function อันนี้นะครับทีนี้ให้เรากดปุ่มนี้นะครับ Frame Mateกดไปทีหนึ่งสังเกตที่ตัวชิ้นงานดีๆนะครับมันจะมีเส้นตรงนี้เส้นขาวๆมันเป็นลักษณะของขาวดำขึ้นมามันคืออะไรมันคือตัวนำลายกรอบนะครับให้มันหมุนรอบวงนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็มาคลิกที่รูปกรอบที่เราทำหัวบัตรไว้แล้วก็มาคลิกที่ตัวชิ้นงานแต่ก่อนที่จะแบกลายกรอบกับตัวนำตัวชิ้นงานอันนี้นะครับก็เข้าไปที่สปิทแล้วก็กรุ๊ปสปิทกดโอเคแค่นี้เองครับแล้วก็ลองปิดตัวทรงกระบอกไปดูเราก็จะได้แล้วครับลายกรอบรูปวงกลมแล้วก็มาเกลาให้มันเนียนๆนิดนึงเพราะมันจะมีช่วงรอยต่อสดของมันอยู่ที่มันประกบกันไม่สนิทนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเวลานำไปใช้จริงในส่วนรอยต่อพวกเนี้ยรอยต่อมันจะมีตัวหนังสือหรือว่าตัวอะไรทุกอย่างคั่นอยู่เสมอนะครับแล้วก็เราก็สามารถทำให้เป็นวงรีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาที่ตัว sub tool ที่เป็นตัวนำเหมือนรูปทรงกระบอกอันนี้นะครับแล้วก็ปิดอันที่เราแยกออกมาไปก่อนทำให้เป็นวงรีทำยังไงเราต้องมาปรับตัววงกลมหลักมันนะครับก็คือยืดให้มันเป็นลักษณะของวงรีก็เข้าไปที่ฟังก์ชัน move นะครับแล้วก็ยืดมันยืดได้เป็นวงรีนี่ครับแล้วก็ปิดโมบไปแล้วก็มาในส่วนของเดี๋ยวผมจะซิมเมทเชอร์มันครั้งหนึ่งก่อนดีกว่าเนี่ยครับแล้วก็ดึงมันออกมาพอดึงมาแล้วก็มาปรับตำแหน่งให้มันพอดีนะครับสักประมาณนี้ผมมาประมาณนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ครับนี่ครับคือวิธีการทำกรอบในลักษณะของกรอบรูปวงรีแล้วก็รูปวงกลมนะครับก็เดี๋ยวเปิดมานี่ครับก็มาแยกให้มันเห็นกันวงรีแล้วก็วงกลมก็มีนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วในลักษณะของกรอบรูปวงรีนะครับแล้วก็วงกลมเ